ม่อยากให้เกิดจริงๆไม่น่าบอกไอ้ข้อความนี้แต่มันเป็นเหตุเราสามารถที่จะปรับปรุงได้นะอยากจะบอกกับสิ่งดีๆแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นได้นะครับครูอยากจะบอกกับสิ่งดีๆแต่สิ่งที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้เช่นการมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการไม่เข้าใจกันนะคนเราไม่เข้าใจกันเนี่ยมันผิดไปหมดมีหลายคนเมื่อกี้บอกมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมโอ้โหพ่อแม่แทบแย่แล้วน้ำมันก็ขึ้นราคาข้าวก็ขึ้นราคาของบริโภคขึ้นหมดค่าตัวค่าตัวหมายความว่าของนักเรียนก็ต้องเพิ่มขึ้นค่าขนมเพิ่มขึ้นครูพูดถึงค่าขนมนะเมื่อก่อนอยู่ประถมได้มาโรงเรียนวันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ได้เท่าไหร่อยู่มัธยมเดี๋ยวไปเรียนมหาวิทยาลัยชายน้อยกว่านี้ไหมต้องมากกว่านี้แน่ล่ะแล้วแต่ชีวิตนะชีวิตอยากเกิดมารวยช่วยไม่ได้อยากเกิดมาจนช่วยไม่ได้สภาพครอบครัวแตกต่างกันนะสภาพครอบครัวจะแตกต่างกันหมดครูชอบใจกับภาพนี้มันมีความสุขของครอบครัวเหลือเกินแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นะแฮปปี้มั้ยถัดไปก็ที่3อาชีพการงานเป็นยังไงอาชีพการงานเป็นยังไงบางครอบครัวก็มีสมาชิกมากมันก็มีความสุขนะและหน้าที่การงานแล้วครูก็ชื่นชมครอบครัวนี้เหมือนกันก็มีความสุขยามว่างครอบครัวเดิมพาไปเที่ยวสวนสนุกต่อไปแล้วก็สิ่งที่จำเป็นที่สุดต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้นะเหมือนกับนักเรียนนะเหมือนกับนักเรียนต้องเรียนรู้นะมีความรู้มีอะไรแต่นะครอบครัวจึงมีความสุขเพราะนั้นพ่อแม่ให้การศึกษาแล้วไหมให้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ครูให้อย่างเดียวพ่อแม่ต้องให้ก่อนต่อไปครอบครัวมีความรักมีความอยากให้เป็นอย่างนี้เมื่ออยากให้ครอบครัวเรามีความทุกข์พ่อจ๋าแม่อยู่ไหนเนี่ยหาแม่ไม่เจอไม่รู้จักแม่ชาตินี้นะบางคนมาเจอหน้าพ่อแม่ตอนโตนะประกาศบางรายก็ประกาศหาลูกบางรายประกาศหาพ่อหาแม่เพราะฉะนั้นอยากให้มีความรักมีความอบอุ่นแบบนี้แล้วก็จะได้มีความสุขอยากให้ทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้มีความรักและมีความอบอุ่นมีความสุข